สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพลิกตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับทางช่อง8 TCTV พุทธะของเรานะครับวันนี้นะครับรายการของเราก็นำเสนอในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธานะครับรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแหมหลายๆคนก็คงจะสงสัยหลายๆคนก็คงจะได้มีโอกาสนะครับไปไหว้พระในช่วงของวันตรุษจีนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เทศกาลต่อมาที่กำลังจะถึงนี้ในวันที่22นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ครั้งแรกของปี2559นะครับนั่นก็คือวันมาฆบูชานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับของชาวพุทธเลยนะครับถือว่าเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระที่มีความสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะต้องเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันมาฆบูชาแล้วนะครับก็บางคนก็ไปใส่บาตรทำบุญนะครับไปไหว้พระนะครับไปปฏิบัติธรรมนะครับก็สุดแท้แต่ความพอใจของแต่ละคนนั่นเองนะครับก็ในวันมาฆบูชาเนี่ยก็จะเป็นมีการเวียนเทียนนะครับที่พระรอบพระโบสถ์ตามวัดวาอารามต่างๆนะครับซึ่งโดยประมาณแล้วเนี่ยก็จะเวียนเทียนกันอยู่ที่ประมาณสัก1ทุ่มนะครับจนถึงประมาณ4ทุ่มโดยประมาณนะครับแถวๆนี้นะครับบางวัดเนี่ยก็มีการเวียนเทียนกันตั้งแต่เช้าก็มีนะครับก็ถือว่าแล้วแต่คนที่จะไปทำบุญกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็นำเรื่องราวความหมายของวันมาฆบูชามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรหลายๆคนนั้นก็คงจะหลงลืมไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอามาทบทวนความจำอีกสักครั้งหนึ่งว่าในวันมาฆบูชานั้นมีความสำคัญขนาดไหนครับผมไปชมเรื่องราวของวันมาฆบูชาพร้อมกันครับความหมายของวันมาฆบูชาคำว่ามาฆนั้นเป็นชื่อของเดือน3ย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชาซึ่งหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆตามปฏิทินของอินเดียหรือเดือน3ซึ่งการกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาสหรือมีเดือน8 2ครั้งวันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน4และตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมซึ่งความสำคัญของวันมาฆบูชาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา9เดือนซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆหากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่ประการแรกวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงประการที่2มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายประการที่3พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และประการสุดท้ายพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ทั้ง4ประการข้างต้นทำให้วันมาฆบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าวันจตุรงคสันนิบาตการปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ในวันมาฆบูชาคือในตอนเช้าไปทำบุญตักบาตรไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาหรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารช่วงบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงตอนค่ำนำดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียน3รอบที่พระอุโบสถโดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวาจำนวน3รอบและช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆและรักษาศีลสำหรับตามบ้านเรือนส่วนสถานที่ราชการจะมีการประดับธงชาติธงธรรมจักรเพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจวบจนปัจจุบันนี้นี่แหละครับก็คือความสำคัญของวันมาฆบูชานะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆจริงๆก็ถือว่าปรากฏการณ์ทั้ง4อย่างนั้นเนี่ยทำให้เรานั้นนะเรียกว่าสร้างความศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสให้กับเราชาวพุทธเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์ของปี2559นั่นเองนะครับทางทีมงานของเราก็คงจะต้องไปใส่บาตรนะไปเวียนเทียนไปฟังธรรมกันในวันนี้เหมือนกันนะครับ
คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะไปเข้าตามวัดวาอารามนะครับสถานที่สำคัญต่างๆนะครับของชาวพุทธนะครับไปปฏิบัติธรรมไปร่วมกันสืบสานตำนานประเพณีนะครับมาฆะบูชานะครับนี่ถือว่าเป็นความสำคัญต้องขอขอบคุณนะครับ YouTube แล้วก็เว็บไซต์สนุกนะครับที่เอาเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาถ่ายทอดนะครับเราก็เอาหยิบยกเอาเรื่องราวอย่างเงี้ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจะได้ทราบแล้วก็ได้เข้าใจในถึงความสำคัญของวันมาฆบูชานั่นเองนะครับส่วนช่วงของวันหยุดตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็หนีไปเที่ยวเนาะ3วันเลยทีเดียวนะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะต่อเนื่องกัน3วันนะครับแต่ก็จะไม่ได้ไปเชิงลักษณะแบบไปเลืองลมนะแหมต้องบอกงี้นะครับก็ไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้พระกันนะครับบางคนก็ขึ้นเหนือบ้างมาไปอีสานบ้างนะครับบางทีก็ไปภาคตะวันออกบ้างนะครับก็สุดแท้แต่นะครับก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับให้เราได้ไปค้นหานะครับไปเปิดโลกทัศน์ต่างๆนะครับบางคนก็ไปเมืองนอกเมืองนาก็มีนะครับในวันมาฆบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันพระสำคัญไม่ใช่มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องราวของวันมาฆบูชายังมีต่างประเทศที่เขาให้ความสำคัญด้วยนะครับอย่างบางเดี๋ยวนี้นะฮะศรีลังกาเขาก็ให้นะฮะจีนศรีลังกานะครับที่อะไรล่ะญี่ปุ่นนะฮะที่ผมทราบมานะครับที่ลาวพม่านะครับอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความสำคัญเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นคนพุทธนะครับเป็นชาวพุทธนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยเขาก็มีนะครับมากมายเลยหลากหลายประเทศเหมือนกันนะครับเยอรมันนี่ท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเขาก็มีจัดเวียนเทียนนะฮะเป็นประจำกันทุกปีนะครับหรือว่าจะเป็นแถบสวีเดนนะประเทศสวีเดนนี่ก็มีคนพุทธอยู่เยอะนะใครจะไปเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้ดูข้อมูลแล้วคุณจะทราบว่าอ๋อที่อยู่ที่โซนยุโรปนั้นเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางโซนยุโรปนั้นเนี่ยมีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนอย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะประเทศอิตาลีนะดีใจมากเพราะว่าประเทศอิตาลีนั้นเขาประกาศนะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการประกอบพิธีต่างๆนะครับตามหลักถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นชาวพุทธนะฮะมีอยู่จำนวนมากเหมือนกันในประเทศอิตาลีนะครับบางทีบอกว่าฝรั่งเนี่ยคนก็จะไปเป็นคริสต์ซะเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเข้าใจหลักการเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะครับแล้วก็ความนิยมของเขานะครับก็หรือว่าเป็นเทรนด์เหมือนกันนะทางยุโรปเนี่ยเขานิยมศาสนาพุทธตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะเพราะว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุผลนั่นเองนะครับอ้าวนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วก็ได้ชมแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวความหมายของวันมาฆบูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้ตอบลูกตอบหลานถูกนะบางคนที่ติดตามอยู่ทางต่างประเทศก็คงจะได้ทราบนะครับว่าความหมายนั้นเป็นอย่างไรนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็มีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับวันนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจาก MTI นะครับเครื่องสำอางดีๆนะครับของคนไทยโดยฝีมือของคนไทยแล้วก็เข้ากับคนเอเชียด้วยแม้กระทั่งคนยุโรปนั้นก็ยังมาใช้ของ MTI นะครับ MTI นี่ติดระดับโลกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าธรรมดาเหมือนกันนะครับ Guinness Book เนี่ย World Record ได้เคยบันทึกไว้ว่าคนที่เรียนนะฮะจากสถาบัน MTI นั้นมีจำนวนมากที่สุดในโลกนะครับจริงๆนะครับมีคนเรียนมากจริงๆนะครับคือเรียนจากสถาบันแล้วก็สถาบันเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางดีๆและใช้ได้ดีมากๆเลยหลายๆคนไม่รู้บางคนก็นึกว่าเอ๊ะ MTI นี่ของแพงบอกว่าไม่จริงนะครับเป็นของที่เราสามารถที่จะหยิบแล้วก็เป็นเจ้าของได้นะครับร้อยนึงต่ำๆก็มีไม่ถึง100ก็มีนะครับแล้วก็ยาวไปถึงเป็นพันก็มีก็แล้วแต่ที่แบบที่เราจะเลือกนะครับมีมากมายหลากหลายนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เรดยิตไรท์นะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงของคนไทยนะครับคอเลสเตอรอลไฟท์นะครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆรับรู้ผลตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทานเลยนะครับคือผลิตภัณฑ์อันนี้ดีมากสุดยอดเลยนะครับ1เม็ดนะครับหลังอาหารนะครับ1เม็ดหลังอาหารนะครับทานไปเลยนะครับตอนเช้าก็ได้นะครับจะดีมากเลยก็จะมียีสต์นะครับยีสต์ชื่อว่ายีสต์แดงเนี่ยอยู่ในกระเพาะของเราเขาก็จะไปจับพวกไขมันนะครับหรือพวกไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวที่เป็นไขมันเสียเนี่ยเอาออกมานะครับกับมูลอุจจาระของเราในอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นของดีของไทยนะครับโดยนักวิจัยไทยนะครับโดยบริษัทเบเน่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะอีกอันหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของโลกนะครับผลิตภัณฑ์จากเลือดจระเข้แท้ๆนะครับ 100% ไม่เจือปนอย่างอื่นเลยผลิตภัณฑ์จากทางธรรมชาตินะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยต่างหากนะครับอันนี้เนี่ยเป็น
ตัวจระเข้เองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือสามารถที่จะป้องกันนะเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีแล้วก็สมานรักษาตัวได้อย่างดีคุณลองสังเกตดูจระเข้เนี่ยเวลามันกัดกันมันมีบาดแผลเนี่ยนะอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำที่จระเข้อยู่คุณดูสภาพเถอะนะมันสุดยอดแล้วนะฮะมันก็ไม่เชิงเน่าแต่ว่ามันมีเชื่อว่ามันต้องมีเชื้อโรคเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะในน้ำคำน้ำอะไรเงี้ยนะในคลองนะมีปรสิตมีอะไรเนี่ยทำไมมันไม่เป็นอะไรแหมมันแช่อยู่ขนาดนั้นแผลก็มีอย่างงี้นะมันก็อยู่ได้เพราะว่ามันมีเลือดดีไงเลือดมันเนี่ยเป็นเลือดที่มีภูมิสูงมากนะครับแล้วก็ทางท่านอาจารย์วินชัยชมศรีท่านได้วิจัยวิเคราะห์แล้วก็เอาเลือดจากจระเข้นะครับโดยวิธีการเจาะดูดนะครับโดยไม่เป็นอันตรายกับจระเข้เลยนะครับเอามาทำฟิสดายนะครับเป็นผงเกล็ดเลือดแห้งนะครับบรรจุไว้ในแคปซูลนะครับเมื่อเราทานลงไปก็เหมือนกับทานเลือดที่มีคุณภาพสูงนะเข้าไปสู่ร่างกายของเรากินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงทุกวันนะประมาณสัก15วันเนี่ยนะคุณที่ทานไปตลอดเนี่ยคุณก็จะรู้สึกแล้วว่าคุณเนี่ยจะมีการหายใจที่ดีขึ้นนะครับจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นจะป่วยยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ1ผลิตภัณฑ์ของ Let It Light นะครับกระปุกนึง 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็ข้าวแดงนั้น690บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุกนี่ 1,200 บาทนะครับท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศก็สอบถามเอาทางทีมงานก็แล้วกันนะครับที่ใน LINE ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าฝากญาติซื้อก็ได้0858569592นะครับเราก็มีของดีๆอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ใช้กันซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับของเรานะครับถูกต้องเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้นั้นได้มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็มีอย.ถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับท่านที่จะไปใช้นั้นผมบอกได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่นะครับของดีๆของไทยของเรานั่นเองนะครับเอาละครับนะฮะใครที่สนใจอยากจะสอบถามในเรื่องราวของดวงชะตาวันนี้อาจารย์ผู้ไม่มาไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เอาในเรื่องราวของศาสตร์แขวนพระนะครับพริกตาชีวิตนะครับที่ดำเนินรายการอยู่แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมได้ใช้กันเพียงบอกแค่วันเดือนปีนะฮะวันเดือนปีเอาแค่นี้วันนะฮะเดือนปีวันเกิดวันที่เท่าไหร่วันอะไรหมายถึงจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแจ้งมาเลยเพศชายเพศหญิงนะครับอายุประมาณเท่าไหร่อาชีพอะไรสอบถามมานะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักสอบถามได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการแก้เนี่ยเยอะเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะหาอะไรมาคุ้มกันหรือหาอะไรดีมาใส่แล้วมาช่วยให้ชะตาชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งอีกแขนงหนึ่งของโหราศาสตร์เหมือนกันปัจจุบันนั้นเป็นที่ยอมรับแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะละเอียดอย่างนี้มันน้อยเหลือเกินอันนี้ละเอียดมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้นะครับเหลือเฟือเลยไม่ลองไม่รู้นะครับไม่ลองใส่ดูก็จะรู้ได้ยังไงนะครับอ้าวอย่างเงี้ยคุณเกิดคุณเมย์เกิดวันนี้วันที่16กุมภาปี35นะจะตรงกับวันอะไรเดี๋ยวต้องมาเปิดดูก่อนเหมือนกันนะครับว่า16กุมภาเป็นวันอะไรมีวันเกิดวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมก็ต้องมาดูเหมือนกันนะเทียบดูนะครับงั้นเดี๋ยวต้องรอกันสักครู่หนึ่งถ้าใครอยากรู้เรื่องของดวงชะตาก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันเหมือนกันนะคุณอย่างคุณเมย์ค่ะเป็นสุภาพสตรีเกิดวันที่16นะเดี๋ยวมาดู16เดือนกุมภาปี2535535นิดนึงนะตัวอย่าง2535โอ้2535นี่นะครับเวลาบ่ายโมงนะบ่ายโมงปึ๊บนะครับแหมนะครับเยอะหน่อยตรงนี้วันที่ปึ๊บ16กุมภา35โอเคนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมก็จะมาดูให้นะครับว่าคุณนั้นมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ดูไม่ใช่หรอกดูวันที่ว่าตรงกับวันอะไรนะครับก็วันที่16ปี35ก็จะตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะฮะวันอาทิตย์พอดีอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันได้นะง่ายๆเลยนะครับเอ้า
ก็ใครอยากจะรู้เรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของดวงดาวนะครับฝากกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ที่0858569592หรือที่02-942-3319นะครับแล้วก็ที่ SMS ของเรานะครับ3บาทนะครับ4642828ง่ายๆแค่นี้เองดวงชะตาตอนนี้จะเป็นอย่างไรต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษโอเคเดี๋ยวต้องมาดูกันได้นะครับอ้าวเดี๋ยวพักชมสีห้าสนใจสักครู่หนึ่งนะครับยังพอมีเวลาเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสักการะพระธาตุอินแขวนกันนี่สดๆร้อนๆเลยจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับลงปุ่มพอยเทอร์ลังสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับเข้าสู่รายการนะครับถึงตอนนี้แล้วก็จะพาท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวกันที่ประเทศเมียนมานะครับไปกันที่พระมหาเจดีย์เลยนะจะบอกว่าจริงๆไม่มหาเจดีย์เป็นเจดีย์อินแขวเจดีย์อินแขวนนะครับที่เจดีย์อินแขวนนั้นเนี่ยก็เป็นที่นิยมของชาวพุทธแล้วก็ชาวไทยเป็นจำนวนมากเลยที่เดินทางไปนะฮะปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สักการะที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยของทางเมียนมาเขานะครับเราไปชมนะการเดินทางของทีมงานของเราขึ้นไปสักการะพระธาตุอินแขวนนะครับภาพบรรยากาศจะสนุกขนาดไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะนี่ติดตามชมพร้อมกันเลยนะยังไม่ได้ดูอะไรเลยเอ้าไปชมเรื่องราวของพระธาตุอินแขวนกันครับเห็นอยู่เบื้องหน้าตรงนี้นะครับครับนะฮะก็เดินทางกันนะโดยใช้รถนะสาธารณะนะท้องถิ่นของเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือ
พัฒนาไปแล้วนะฮะใช้เป็น6ล้อนะเทอร์โบเลยนะต้องบอกที่เลยเพราะว่าสมัยก่อนน่าจะเป็นรถกระบะนะครับปัจจุบันนั้นก็เป็นรถขนาดใหญ่ท่านผู้ชมนะครับจะไปขึ้นที่บนพระธาตุดินแสนนะครับซึ่งก่อนจะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการต่อรถก่อนนะ1ช่วงก่อนที่จะขึ้นไปในช่วงของการเดินเท้านะครับนี่ดูสภาพบรรยากาศแต่เวลาเช้าๆนี่ก็เวลาประมาณ 7:30 นะช่วงเช้าเลยเรียกว่าอยู่ในชุดแรกๆรอบแรกๆเลยนะครับเขามีทริคการขึ้นว่าถ้าจะเดินทางขึ้นไปเนี่ยให้นั่งด้านหน้าจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าด้านหลังหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของการกระดกหรือว่าสั่นอะไรจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ามันนั่งสบายกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนนั่งท้ายเนี่ยมันจะจะขยโงไงนะครับเอ้าเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางขึ้นไปข้างบนพร้อมกันครับนี่ครับก็อยู่ชื่อเดียวกันนี่พอเราขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเดินทางไปจากณจุดท่ารถไม่ต้องบอกว่าณจุดท่ารถดีกว่าชื่ออะไรไม่ต้องหรอกเพราะมันไม่สำคัญเท่ากับคุณต้องไงก็ต้องขึ้นที่นี่เดินทางไปใช้ระยะทางประมาณเกือบจะ10กิโลเมตรนะฮะประมาณนี้นะฮะคร่าวๆดูเนี่ยแล้วก็ขึ้นทางไหลขาวนะครับชันค่อนข้างจะชันทีเดียวนะครับเพราะว่ารถนั้นเดินขึ้นลงทางเดียวนะครับขึ้นไปบนท่ารถนะฮะจนถึงบริเวณที่ตั้งของพระธาตุเนี่ยก็จะต้องเดินเท้าไปอีกนะครับระยะทางไม่ไกลนะไม่ไกลนะบางคนบอก2กิโลมันไม่ถึงหรอกฮะมันประมาณสักคร่าวๆโดยระยะทางเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลโดยประมาณ500เมตรนะฮะเดินได้เดินเท้าได้ไม่ต้องนั่งเสลี่ยงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสลี่ยงที่นั่งไปอ่ะคือสำหรับคนที่มีอายุนะฮะคนที่มีอายุนะครับแล้วก็ให้เขาขึ้นเสลี่ยงพอขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับท่านที่เดินทางไปแล้วเนี่ยฮะท่านควรจะแลกเงินนะฮะควรจะแลกเงินถ้าใครอยากจะทำบุญนะควรจะแลกสตางค์ไปแบงค์20เนี่ยเหมือนกับคุณนายเสื้อสีเขียวเนี่ยนะเขาจะแลกไปนะฮะสัก 2,000 บาทก็ได้ปึกนึงนะมี100ใบขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยคือพระที่นู่นเนี่ยเขารับเงินได้นะฮะก็เราก็ตักบาทนะด้วยเงินนี่แหละนะครับที่นี่รับทุกสกุลนะฮะเงินบาทนะเงินกีบเงินจาร์ดรับหมดนะเงินดอลลาร์รับหมดนะฮะคุณก็สามารถที่ถวายได้นะครับพอถวายเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะกล่าวสาธุนะฮะให้กับเรานะครับเป็นพรนะครับพระที่นี่จะไม่ค่อยมียถาสัพพีหรืออะไรให้เราตรงนี้นะไม่มีนะครับแต่ท่านก็สาธุสาธุอย่างเดียวเลยนะครับเราก็เหมือนกันณบริเวณแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีพระแล้วเนี่ยนะก็ยังมีพระฤาษีด้วยนะถือว่าแปลกเหมือนกันอันนี้ผมเดินไปนี่เจอร้านขายสมุนไพรอันนี้แปลกดีนะผมไม่รู้ว่ามันลูกอะไรใครรู้ช่วยตอบทีนะครับแล้วก็มีอาหารการกินนะฮะของขายของที่ลึกขนมขบเคี้ยวนะครับเป็นขนมพื้นถิ่นนะฮะของเขาเนี่ยวางขายอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมีทั้งแป้งทอดมีทั้งชามีทั้งขนมหวานนะฮะที่นู้นทานหวานกันเหลือเกินนะครับนี่แล้วมีอาวุธวางด้วยนะอันนี้ของเล่นนะครับไม่ใช่อาวุธหรอกของเล่นนะครับในพื้นที่ของเขานะครับนี่ฮะเดินเท้าไปประมาณ500เมตรโดยคร่าวๆก็ถึงหน้าบริเวณทางเข้านะครับของพระธาตุอินแสนนะครับปัจจุบันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเนี่ยพัฒนาไปมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนมัสการสักการะแล้วก็ชมความงดงามบริเวณภายในของพระธาตุอินแสนครับผมที่เราผ่านด้านหน้านะครับก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะก็1ด่านแรกก็คือค่ารองเท้าก่อนเลยนะค่ารองเท้าไปก่อนนะฮะก็เสียไปรู้สึกจะนิดหน่อย500เองนะ1ช่องบล็อกน่ะนะไม่ต้องซื้อถุงฝังเท้าไปเลยแล้วก็มีเสียค่าเข้าตอนทางเข้าเนี่ยคือ 6,000 จาร์ดนะครับซึ่งอยากรู้ข้อมูลคุณก็หาร35ประมาณนี้นะฮะจะได้เงินบาทไทยซึ่งไม่แพงหรอกนะครับไม่ถึง10บาทนะครับประมาณ6,000 นี่ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาท10กว่าบาทตีสัก20บาทก็แล้วกันนะครับเดินเท้าเข้าไปบริเวณด้านในนะครับด้านในนั้นเนี่ยก่อนจะถึงตัวพระเจดีย์อินแสนนั่นน่ะก็จะผ่านเสนาสนะต่างๆแล้วก็ที่พักเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับปัจจุบันนั้นเขาก็มีการพัฒนาพื้นที่นะครับ
อำนวยความสะดวกท่านผู้ชมครับนะครับมากมายเลยที่ตั้งฐานของพระธาตุไม่ไกลเดี๋ยวค่อยเดินทางไปเรื่อยนะครับตามทางเดี๋ยวนี้ทางเดินเขาดีแล้วนะครับเราสามารถที่จะเดินทางไปได้เลยจากท่ารถเนี่ยเดินทางมาใช้ระยะเวลาประมาณเพียงแค่15นาทีก็ถึงแล้วนะครับสะดวกมากนะครับห้องน้ำห้องท่านี่ไปเข้าข้างบนมาเข้าข้างบนดีกว่านะสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นก็มีมากมายเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเทศกาลเนี่ยผมเชื่อว่าในวันมาฆะเนี่ยที่จะถึงเนี่ยลานกว้างแห่งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วก็มาสักการะพระธาตุอินทร์แสนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาสักการะนะที่พระธาตุอินทร์แสนกันนะครับแหมสวยงามจริงๆนะครับก็ดูความอัศจรรย์ขององค์พระธาตุนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับถ้าใครมีโอกาสแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาชมให้เห็นด้วยตาอย่างที่ผมเห็นนี่แหละนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวคนผู้คนเนี่ยหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆที่นี่สุดยอดครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งอันซีนของทางเมืองเมียนมาเขาเป็นกันนะครับผมสุดยอดจริงครับเนี่ยครับก็พระเจดีย์ที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นมหาเจดีย์ที่เขาได้ทำขึ้นนะแทนองค์เดิมนะครับคือสร้างครอบแทนองค์เดิมเลยแล้วก็มีการประดับประดาอย่างสวยงามใหญ่กว่าเดิมอะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบของจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถมองนะทัศนียภาพนะครับแบบ3เกือบจะ360องศาเรียกว่า180องศาเนี่ยดูทีละแถบนะฮะแถบเนี้ยนะฮะซึ่งอยู่บนเทือกยอดเขาที่สูงมากนะครับแล้วก็มองข้ามไปเนี่ยก็จะมีเป็นวัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีที่พักนะฮะต่างๆบริเวณแถวเนี้ยอยู่เป็นจำนวนพอสมควรเลยนะครับนะฮะเรียกว่าของเขาทำมาเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาสักการะเป็นอย่างมากเลยในช่วงที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยคนนั่งเป็นหย่อมๆเนี่ยนี่คนพื้นที่เขานั่นแหละนะฮะคนในประเทศของเขาเนี่ยการเดินทางของเขาเนี่ยก็ชอบที่จะเดินทางมาตามวัดวาอารามต่างๆเพื่อที่จะพักผ่อนนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นวันนะอยู่กันทั้งวันอ่ะนะที่แห่งนี้นะครับเนี่ยฮะส่วนขาลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นทริคไว้เลยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางไปโดยที่ไม่ได้มากับทัวร์ท่านจะต้องคนที่เป็นนักเดินทางเนี่ยคือต้องเดินไปที่ตอนนี้เราก็ถึงในช่วงที่ต้องเดินทางกลับลงไปด้านล่างนะครับของโกลเด้นเมาน์เทนแล้วนะอันนี้เวลาเราเดินทางกลับเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับต้องไปซื้อตั๋วดีกว่าแล้วก็ที่เคาน์เตอร์นะฮะต้องจ่ายแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เขาจะได้ขึ้นมาใบหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาบนรถเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยชมอยู่นะฮะ VIP เลยติดต่อแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับก็ค่าใช้จ่ายที่วันนี้ที่ผมมาคือ15,000จานนะครับได้นั่งแบบ VIP เลยนี่ๆให้ดูเลยขนาดไหนนะ VIP ทั้งนั้นนะฮะคนขับเราก็รวยๆนะนี่ฮะไม่ธรรมดาใช่ไหมครับนี่ๆนะคุณดูหน่อยแปลว่าไม่ธรรมดาจริงเยอะชมภาพบรรยากาศตอนลงนะครับว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆท่านผู้ชมนะครับตอนลงนี่อย่าคิดเลยมากถ้าคุณนั่งหน้าเนี่ยเหมือนนั่งรถไฟเหาะนะขยโยขยโยนะฮะก็เตรียมยาดมนะฮะหรือไม่ก็ถ้าใครเมารถก็ทานยาเมาไว้ก่อนเลยแก้เมานะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางลงเนี่ยเขาค่อนข้างชันแล้วก็มีการลงแบบซิกแซกแบบขั้นบันไดเนี่ยไม่แพ้ในห้องสอนของเรานะครับเดินลงมาแล้วเนี่ยคุณยอดเนี่ยสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยนะฮะได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะฮะนี่นะครับก็คือภาพบรรยากาศการเดินทางไปสักการะพระธาตุอินแขวนนี่แบบเพียวๆสดๆเลยนะตัดมาให้ชมแบบไม่เกิน3วันน่ะอย่างนี้ป่ะนะร้อนๆเลยนะ3วันที่แล้วนี่ยังเท้าเหยียบอยู่เลยเวลานี้แหละนะเหยียบอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็สักการะเดินทางคือเดินผมเดินทางเนี่ยนะคือไปประมาณช่วงรอบแรกๆก็คือเขาจะเปิดขึ้นเขาเนี่ยประมาณ 6:00 นนะครับผมก็ไปอยู่ที่ประมาณ 7:00 นะฮะ6:00 นเนี่ยไปเช้าๆดีกว่าเพราะว่า1เนี่ยมันยังไม่ร้อนมากแล้วอากาศก็ดีนะครับแล้วก็คุณเดินเข้าไปถึงตัวพระธาตุอินแขวนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก9โมงกว่านะครับแถวๆนี้นะครับเพราะกว่าจะเดินเท้าเข้าไปอีกอะไรอีกเนี่ยก็ได้สักการะประมาณสักเกือบจะ10โมงแล้วนะครับในช่วงนั้นก็แดดก็เริ่มมานะครับสักการะเสร็จอะไรเสร็จแป๊บเรียบร้อยแล้วก็กลับนะครับอันนึงต้องบอกไว้นะฮะคุณสุภาพสตรีจะเข้าไปถึงตัวพระธาตุอินแขวนไม่ได้นะครับเขาจะมีรั้วกั้นไว้
ให้สำหรับถึงเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเท่านั้นเองเดินทางเข้าไปนะครับอันนี้ถือว่าเขาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขากั้นไว้อันนี้เป็นกฎของเขานะไม่ใช่เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่เกี่ยวนะครับเขาปฏิบัติกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะฮะเขาให้สุภาพบุรุษเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยกั้นในพื้นที่ที่เราเดินได้อันนี้ก็อย่าไปว่าเขาเพื่อความปลอดภัยนะยังไม่มีผมก็ไม่รู้ว่ามีใครตกลงไปบ้างหรือยังนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าช่วงฝนตกเขาจะไม่ให้ลงไปเลยเพราะมันจะลื่นมากนะต้องบอกก่อนนะมันจะลื่นมากเพราะว่าช่วงระหว่างที่ตัวเขาที่ลงไปมันเป็นช่วงสั้นๆก็จริงนะครับทีเนี้ยคุณรู้แบบว่าเดินจนมันนะเดินจนมันนะครับมันคือมันเป็นมันจากควันธูปบ้างอะไรบ้างนะที่ไปแปะด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าไปแปะทองคำแท้นะครับก็อย่าไปใช้ทองคำเปลวปลอมนะใช้ของแท้เนี่ยผมก็เตรียมมาจากเมืองไทยนี่แหละของแท้แม่แต่ดันไปสู้ทองพม่าไม่ได้มันเหนียวนะของเขานะผมก็ลองไปแปะดูนะมันเหนียวจริงๆนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับเราไปปิดทองคำแท้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาเดินมาดูเลยนะว่าติดทองคำแท้หรือเปล่าคุณเชื่อไหมเขามาดูเลยนะคุณเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินไปปุ๊บทองคำไปแปะเขามองเลยนะว่าทองคำที่ไปแปะแท้หรือเปล่าถ้าทองคำไม่แท้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลอกนะสกิดทิ้งนะอันนี้ผมเห็นเลยนะจ่าเลยนะแล้วก็ไปแปะเนี่ยคนจะแปะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วพอมีโอกาสแล้วไปสักการะถึงขนาดนั้นแล้วนะคุณก็เอากระหม่อมของคุณเนี่ยไปชนตัวพระธาตุตัวหินเนี่ยนะคุณจะมีความรู้สึกนะว่าเหมือนขยับได้นะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการพิสูจน์เนี่ยเขาเคยเอาเชือกเนี่ยล้อมหินนะเสร็จแล้วขยงหินดูเนี่ยสามารถที่จะดึงเชือกเนี่ยลอดมาถึงอีกทางหนึ่งได้แสดงว่าตัวหินนั้นไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรผนึกเลยแต่ตัวหินนั้นตั้งอยู่อย่างนี้นะครับอัศจรรย์มากนะครับแล้วไปถ่ายด้านผมไปถ่ายภาพด้านล่างเอานะก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ามันด้านที่ยื่นออกมานั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าหรือว่าจะเป็นภาพหลอกตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไม่มีใครพิสูจน์จริงๆแล้วมันต้องทำภาพ 3D นะถึงจะเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงแต่โดยความเชื่อของคนสมัยโบราณเขาบอกว่าข้างบนนั้นบรรจุพระธาตุก็คือเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้เพียงเส้นเดียวนะครับสามารถที่จะตรึงหินตรงนี้ไว้อยู่ณสถานที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาเป็นพันๆปีมาเป็นพันปีมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับถือว่าเป็นของแปลกของศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คนชาวพุทธนั้นให้ความศรัทธาแล้วก็สักการะเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับผมอ้าวนะครับเรื่องดีๆอย่างนี้ยังมีอีกมากมายนะไปเจอมาประสบการณ์มาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้วยนะอาจจะไม่มีภาพประกอบตอนนี้แต่เราก็ไปเพิ่งไปเจอสถานที่แปลกๆอีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เจอมากับตัวนะครับเดี๋ยวพักชมที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามาดูดวงชะตาของแต่ละคนนะครับว่ามีดวงชะตาอย่างไรกันบ้างนะครับทีละคนเลยนะครับอ้าวพักสักครู่ครับ